สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรุ่งอัมพรปานกระโทกจากกรรมกรสู่นักแสดงสมทบระดับตำนานนายอัมพรปานกระโทกวัย66ปีดาราตัวประกอบชื่อดังที่มีผลงานหลายร้อยชิ้นตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมายอมบอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตว่าผมเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2526แต่ก่อนจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงผมเคยประกอบอาชีพขี่3ล้อรปภ.เด็กรถ10ล้อรับจ้างเก็บรากไม้ตามถนนรับจ้างทำทุกอย่างแล้วแต่เขาจะจ้างจนวันหนึ่งรู้สึกว่าบ้านเกิดราวโคราชมันไม่มีอะไรจะให้ทำแล้วถ้าขืนอยู่ต่อมีหวังได้อดผมเลยตัดสินใจออกมาเผชิญโชคที่กรุงเทพโดยเริ่มจากการรับจ้างเป็นกรรมกรซึ่งผมพอจะมีความสามารถในการทำก่อสร้างอยู่บ้างเพราะพ่อแม่ของผมเป็นกรรมกรเลยได้เห็นได้จับมาบ้างแล้วและพอทำไปได้ไม่นานก็มีคนจ้างไปทำงานก่อสร้างแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ใครจะไปรู้ว่าผมกำลังฉับฉาบปูนอยู่จะมีคนเดินเข้ามาชวนไปเป็นนักแสดงตัวประกอบโดยงานแรกที่รับเล่นคือเรื่องพระเพื่อนพระแพงออกอากาศบนทีวีโดยผมรับบทเป็นนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านจำได้ว่าไปทำงาน4วัน3คืนกินกลางป่านอนกลางเขาได้ค่าจ้างแค่300บาทไม่คุ้มเลยตอนนั้นแต่ในใจก็รู้สึกว่าเราชอบทำแบบนี้เราเจอทางที่ชอบแล้วเมื่อถามถึงช่วงที่ชีวิตดีที่สุดรุ่งอัมพรตอบว่าประมาณปี 2532 ถึง 2535เป็นปีที่งานเยอะมากๆมีหนังฝรั่งหนังจีนหนังฮ่องกงเข้ามาถ่ายทำที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะผมมีคิวจองเต็มทั้งสัปดาห์เพราะผมขี่ม้าขับรถได้ผมทำได้หมดรายได้ตกสัปดาห์ละเกือบหมื่นบาทและถ้าแสดงธรรมดาราคาจะถูกกว่าฉากที่ต้องรับเอฟเฟกต์เพราะถ้ารับเอฟเฟกต์จะคิดเพิ่ม 1,500 บาทแสดงธรรมดาอยู่ที่ 700 ถึง 1,000 บาทแล้วแต่จะตกลงบางสัปดาห์โชคดีมีงานโฆษณาติดต่อเข้ามาก็ได้ค่าจ้างตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทขึ้นอยู่กับเนื้องานแต่มีอยู่งานหนึ่งเขาจ้างผม 500,000 บาทแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจ้างเรทเท่านี้มารู้อีกทีตอนเสร็จงานโมเดลลิ่งบอกว่าเขาจ้าง 500,000 บาทแต่ขอหักค่านู่นค่านี่เหลือ 150,000 บาทตอนนั้นผมเสียใจที่เสียรู้เขาอยากเอาตังค์ไปให้ลูกๆเรียนหนังสือสมัยก่อนนะผมพอจะมีเงินอยู่บ้างเพื่อนพ้องพี่น้องเต็มไปหมดเลยใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมาถ้าผมพอช่วยได้ผมก็ช่วยโอ้โหบอกเลยว่าญาติเยอะเน้นเสียงไปไหนมาไหนมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังแต่ตอนนี้ไม่มีเงินใครเขาก็ไม่มองผมโทรไปหาใครก็ไม่มีใครเขาอยากจะรับบอกได้เลยตอนนี้ชีวิตผมแย่จริงๆผมไม่อายหรอกนะถ้าจะมีคนบอกว่าผมตกอับที่ผ่านมามีคนจ้างผมอยู่แค่ไม่กี่วันสมัยก่อนเงิน100 200หาแป๊บเดียวเดียวก็ได้ตอนนี้กว่าจะได้สักบาทช่างยากเย็นระยะหลังมานี้ต้องอาศัยขอลูกๆแต่ก็ใช่ว่าลูกๆผมจะมีเพราะเขาก็มีครอบครัวมีภาระที่ต้องดูแลเมื่อซักถามว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ไม่มีงานจ้างรุ่งอัมพรตอบว่าตั้งแต่มีการรัฐประหารปี2557จากนั้นมาเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีผู้ประกอบการเขาลงทุนกันน้อยลงเมื่อเขาลงทุนกันน้อยงานผมก็น้อยลงตามไปด้วยมีหนำซ้ำเด็กหน้าใหม่ๆก็เกิดขึ้นใหม่รายวันส่วนชีวิตล่าสุดของรุ่งอัมพรนั้นภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเหลือก็แต่ลูกๆอีก3คนโดยลูก2คนแยกไปมีครอบครัวแต่ลูกอีกคนหนึ่งยังอยู่ด้วยกันโดย2คนพ่อลูกเช่าห้องพักราคาถูกอยู่ในกรุงเทพทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนไปตลาดหรือเดินอยู่ตามถนนก็ยังมีคนที่เขาพอจะจำนักแสดงตัวประกอบคนนี้ได้เขาก็เดินเข้ามาขอถ่ายเซลฟี่กับผมอยู่บ่อยๆนะครับผมอยากจะขอฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหากอยากให้ผมรับใช้และชื่นชอบในความซื่อสัตย์ของผมก็ขอให้ผมได้รับใช้นะครับเขาแค่มีเงินได้ซื้อข้าวกินก็เพียงพอแล้วครับรุ่งอัมพรนักแสดงตัวประกอบทิ้งท้ายอย่างซื่อๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ